สุชัยโยกตัวอีกสุชัยสุชัยต่อย 1-2 โดนหน้าของสดสุชัยต่อยขวาลำตัวอีกสุชัยต่อยขวาโดนปลายคางฮุกซ้ายเข้าหน้าสุชัยต่อย 1-2 เข้าหน้าอีกต่อยขวาเข้าไปสุชัยต่อยขวาลำตัวสดไม่ไหวแล้วนะครับกรรมการยุติการชกแล้วนะครับในยกที่6วันนี้ได้แชมป์โลกในรุ่นฟลายเวทไปแล้วนะครับเมืองชัยกิตติเกษมเชิญเลยครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับนายสังเวียนหมัดตรงในโลกกำปั้นโดยนายสังเวียนตอนนี้เป็นเรื่องราวของอดีตแชมป์โลกชาวไทยหลายๆท่านคงจะรู้จักเขาดีครับชื่อเขาคือเจ้าจกเมืองชัยกิตติเกษมนะครับเจ้าจกเมืองชัยกิตติเกษมเนี่ยเป็นแชมป์โลกชาวไทยที่มีพลังกำปั้นหนักหน่วงนะครับเคยได้รับฉายาว่าขวาตายซ้ายสลบเลยทีเดียวเดิมทีเขาชกมวยไทยมาก่อนนะครับแล้วก็ในเวลาต่อมาก่อนที่จะผันแปรหันไปสวมรองเท้าชกมวยสากลช่วงนั้นก็เป็นช่วงปีพุทธศักราช2530ครับเมืองชัยกิตติเกษมเนี่ยนักชกหนุ่มจากเมืองชัยนาทนะครับตอนนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การสนับสนุนของเสียปื๊ดนะครับคุณกิตติอัครเสนีหลังจากความโด่งดังของข่าวทรายกาแล็กซี่เนี่ยทำให้วงการมวยสากลอาชีพเมืองไทยนั้นเติบโตอย่างสุดๆเลยทีเดียวก็เลยพาเจ้าจกเมืองชัยนะครับไปฝากค่ายสอดจิรดาซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีคุณบิ๊กอึ่งคุณสมภพศรีสมวงเป็นหัวหน้าค่ายแล้วก็เป็นผู้ดูแลพอไปที่ค่ายไปฝากเนื้อฝากตัวครับเขาก็เวลาเก็บตัวต้องนอนกินนอนร่วมค่ายเนี่ยจะไปนอนกับนักมวยคนนู้นรุ่นพี่คนนี้นักมวยคนนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับการต้อนรับเท่าที่ควรจะไปนอนห้องเดียวกับสดจิรดาก็ดูจะไม่เป็นการเหมาะสมนะครับตัวเองก็เลยอึดอัดครับใจครับเก็บเสื้อผ้าหอบกลับบ้านไปเลยแล้วตัวถึงก็บ่นเลยโอ้ยผมอยู่ไม่ได้หรอกนะดูถูกเราหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นจุดนึงครับคุณผู้ชมที่เจ้าจกเคยให้สัมภาษณ์ไว้เพราะฉะนั้นในเวลาต่อมาเมื่อเขาเป็นแชมป์โลกในเวลาต่อมาแล้วมีการชิงแชมป์โลกกันแล้วก็มีการทำศึกสายเลือดสดจิรดากับเมืองชัยกิตติเกษม2ครั้ง2คราทำไมเมืองชัยกิตติเกษมเวลาไปป้องกันตำแหน่งกับคนอื่นต่างชาติเนี่ยบางทีก็ดูเหมือนอ่อนซ้อมแต่เวลาชกกับนักมวยไทยด้วยกันเวลาต่อยกับสดจิรดาเนี่ยทำไมถึงดูเหี้ยมเกรียมดุดันนะครับแล้วก็อมหิตเหลือเกินทีเดียวเขาเคยชิงแชมป์โลกกับสดจิรดาแล้วก็เอาชนะน็อกสดจิรดาได้ไปแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเมืองชัยแล้วในการแก้มือกันก็สามารถย้ำแค้นนะครับเอาชนะน็อกสดจิรดาไปอย่างเหี้ยมโหดอมหิตเลยทีเดียวชนิดที่แฟนๆชาวไทยดูแล้วเนี่ยโอ้โหแบบหลายคนต้องเบือนหน้าหนีครับว่าทนดูความดุดันเหี้ยมเกรียมของการชกทั้งสองไฟนี้ไม่ได้เลยทีเดียวนะครับตัวของเมืองชัยเนี่ยพอเขากลับมาขอบเสื้อผ้ากลับมานะครับจากค่ายสอจิตรดาเนี่ยเสียปื๊ดก็เลยเอาเมืองชัยเนี่ยไปฝากไว้ที่ราชบุรีพันตำรวจโทเจริญสวัสดิภาพซึ่งเป็นเจ้านายของลุงปื๊ดนั่นเองนะครับจะจบก็จะเรียกว่าลุงปื๊ดนะครับสิ่งแรกในการเตรียมตัวสวมรองเท้าชกมวยสากลอาชีพเนี่ยก็คือการฝึกหมัดเย็บจะจกเล่าให้ฟังว่าเขาต้องหัดยับอย่างเดียวนี่แหละครับวันหนึ่งเนี่ยถึง 5,000 ครั้ง 8,000 ครั้งเลยทีเดียวยับเนี่ยคือยับใส่ถุงก๊อบแก๊บที่เขาแขวนเนี่ยครับยับยับยับโอ้นี่คือการฝึกมวยสากลในสมัยก่อนนะครับจากนั้นก็ไปได้เทรนเนอร์ระดับอาชีพก็คืออาจารย์สุขใจสัพพเลกมาช่วยกล่อมกล่าวอาจารย์สุขใจเนี่ยช่วงนั้นก็ดูแลทั้งสดจิรดาสามารถพยัคฆ์ดุลนะครับหลายคนอาจารย์สุขใจสัพพเลกนั้นท่านปั้นแชมป์โลกชาวไทยมากมายหลายคนเลยทีเดียวการชกไฟแรกในการเทอร์โปรชกอาชีพก็คือการต่อยกับนักมวยอินโดนีเซียนะครับชกกันกำหนด10ยกอูดินเมฮารุดินครับปรากฏว่าเมืองชัยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยตนเองก็ใช้สไตล์แบบสากลโปรสากลครับชกมวยสากลก็ใช้หมัดยับเนี่ยแหละครับเป็นใบเบิกทางครบ10ยกชนะคะแนนลงมาแบบสอบผ่านในเวลาต่อมาเนี่ยเขาติดต่อมวยเกาหลีซังยุบกังมาให้นะครับมาให้เมืองชัยปรากฏว่าเมืองชัยซึ่งฝึกมวยสากลเบสิกแน่นขึ้นทักษะแน่นขึ้นก็ใช้หมัดยับเนี่ยครับกระแทกยับซ้ายยับซ้ายต่อยขวาจนซังยุกกังเนี่ยปากคอแตกเลือดเปื้อนเลยทีเดียวแล้วก็พ่ายน็อกไปอย่างง่ายดายนะครับจนกระทั่งในเวลาเมื่อประสบการณ์กระดูกมวยกล้าแข็งครับเมืองชัยกิตติเกษมก็ได้ชิงแชมป์โลกครั้งแรกกับเทรซี่มาคาลอสเจ้าของตำแหน่งชาวฟิลิปปินส์แล้วก็คว้าแชมป์จูเนียร์ไฟเวทสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF มาได้อย่างทุลักทุเลแต่ถือว่าสนุกดูเดือดจนมีการแก้มือล้างตาอีกครั้งหนึ่งแล้วเมืองชัยก็แก้คำครหาให้หายสงสัยด้วยการเอาชนะน็อกเทซี่มาคารอสป้องกันแชมป์โลกนะครับไว้ได้อย่างงดงามในเวลาต่อมาก็ยังคว้าแชมป์ไฟเวทไว้ได้ดังที่ว่านะครับไปป้องกันตำแหน่งที่ญี่ปุ่นนะครับเสียให้ยูริอาบาชคอฟนะครับ
แล้วก็กลับมาสร้างชื่ออีกหลายครั้งหลายครานะครับแม้กระทั่งน็อกก็เคยเป็นน็อกชางชุนคูด้วยนะครับที่เกาหลีชื่อของเขาครับจะจบเมืองชัยกิติเกษมก็ติดเป็นแชมป์โลกชาวไทยคนหนึ่งที่ควรค่าแก่การจดจำกับเบสิกในการเทิร์นโปรชกอาชีพของเขาด้วยหมัดยัดเป็นใบเบิกทางนี่คือเรื่องราวของเขาครับแชมป์โลกชาวไทยเมืองชัยกิติเกษมคุณผู้ชมติดตามเป็นกำลังใจช่วยกด Subscribe ขอบคุณให้กับทีมงานคาเลวัน Official สำหรับวันนี้หมดเวลาครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ